สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการช่างบรรณาที่ช่องมีดับเบิลโอดีชาแนลนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับตู้นะน้องคำคูณอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้เปลี่ยนก้านที่ปัดน้ำฝนไปนะครับเปลี่ยนหลอดไฟในสวิตช์นะเปลี่ยนไฟรีนะครับแล้วก็ไล่น้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์นะครับแล้วก็ทำตัวสายโยงเคลียร์นะด้วยโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนไฟนะครับตัวนี้กันไฟของสวิตช์กุญแจนะครับที่คอกุญแจซึ่งก็จริงๆมันจะติดตามตัวสวิตช์ตัวนี้นะถ้าเราปิดประตูปุ๊บมันก็จะดับตามหน้าปัดนะอันนี้พอผมเปิดประตูปุ๊บไฟที่หน้าปัดก็จะติดแต่ไฟตรงนี้กลับไม่ติดนะจริงๆตรงนี้ต้องติดด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาถอดนะครับชุดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดตัวนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอเคเมื่อถอดมาถึงสเต็ปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้กันนะก็มันจะมีเดือยนะอยู่1 2นะครับแล้วก็ฝั่งนี้2ข้างนะครับให้เราแงะตรงนี้ออกทั้ง2ด้านนะปั๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานะซึ่งมันจะได้เลยหรืออีกอย่างก็คือให้เราถอดปลั๊กนะครับให้เราถอดปลั๊กตัวนี้นะปลั๊กไฟออกก่อนนะเพื่อจะได้ง่ายโอเคปึ๊บอันนี้หลุดแล้วโอเคแล้วก็ดึงออกมาเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้หลอดไฟอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูตรงจุดที่สว่างหน่อยโอเคเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หลอดไฟอยู่ตรงนี้นะให้เราทำการถอดออกมานะก็คือให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับโอเคซึ่งหลอดตัวนี้นะครับผมลองหาที่เป็น LED นะซึ่งอันนี้มันเป็นขั้วแบบนี้เลยหาไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาดัดแปลงโดยนำหลอดนะครับ T3 ตัวเล็กตัวนี้นะตัวจิ๋วที่เปลี่ยนหลอดไฟในสวิตช์นะครับก็คือทำการแกะหลอดออกนะแล้วก็มาใส่ในตัวนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนำออกมาแล้วก็ดัดแปลงเลยครับผมก็นำขานะที่เขาพันไว้นะครับเสร็จแล้วอย่างนี้นะแล้วก็ดึงออกมาเลยปึ๊บนี่หลอดไฟดวงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราจะถอดหลอดตัวนี้ออกมานะครับอย่างเงี้ยบาตัวนี้ออกมาก่อนนะบาปฏิกเป็นตัวล็อกนะเสร็จแล้วให้เราทำการดันนะดันขั้วโอเคเมื่อขั้วหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนี่เดี๋ยวผมถอดขอถอดยางออกก่อนคุมรอดเดี๋ยวเราบัดกีแล้วก็นำหลอดนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับกลับเหมือนเดิมโอเคอ
คครับก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่าไฟจะติดไหมไปดูกันเดี๋ยวเราลองเสียบกันก่อนนะไม่ติดก็สลับขั้วนะครับติดแล้วสว่างใสแจ๋วโอเคติดแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรานำประกอบกับนะครับเข้าตัวนี้กันเลยสว่างใสแจ๋วนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกับนะครับอันนี้คือผมเปิดประตูนะอันนี้ปิดประตูปุ๊บแล้วก็ดับพอเปิดประตูก็จะสว่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบกับที่เดิมครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะทดสอบสว่างชัดเจนนะครับกลางคืนก็มองเห็นนะครับมองเห็นชัดเจนว่ารูกุญแจเราอยู่ตรงนี้นะครับจะได้ง่ายในการเสียบแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้กรอบใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นรอยนะเพราะเราหารูกุญแจไม่เจอนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ